จบแบบไหนสื่อมากันแฉรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไม่ไว้วางใจเซเลนสกี้ท่ามกลางความขัดแย้งรัสเซียสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับทุกท่านครับมีความไม่ไว้วางใจกันอย่างสุดขั้วนะครับระหว่างรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนคอลัมนิสต์ของนิวยอร์กไทม์นะครับรายหนึ่งกล่าวอ้างในบทความที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่1สิงหาคมครับจนถึงตอนนี้สหรัฐอเมริกาคือผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งที่สุดของยูเครนในความขัดแย้งระหว่างเคียฟกับรัสเซียมอบความช่วยเหลือด้านการทหารหลายพันล้านดอลลาร์เช่นเดียวกับข้อมูลข่าวกรองอย่างไรก็ตามโทมัสลีฟิตแมนคอลัมนิสต์ด้านกิจการต่างประเทศของนิวยอร์กไทม์ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับเคียฟไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นในทางลับแล้วเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกามีความกังวลเกี่ยวกับผู้นำของยูเครนมากมายมากกว่าที่พวกเขาได้แสดงออกอย่างเปิดเผยฟิตแมนระบุว่ามีความไม่ไว้วางใจกันอย่างสุดขั้วระหว่างทำเนียบขาวและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนมากกว่าที่มีข่าวเป็นอย่างมากนักเขียนของนิวยอร์กไทม์รายนี้หยิบยกประเด็นในการตัดสินใจของเซเลนสกี้ในการไล่ออกไอรีนาอัยการสูงสุดและอีวานบาคานอฟหัวหน้าด้านความมั่นคงแห่งชาติในกลางเดือนกรกฎาคมว่าเป็นความเคลื่อนไหวแปลกๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในเคียฟฟีดแมนระบุว่าเขาไม่เห็นรายงานข่าวใดๆในสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาที่จะสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรัฐบาลเคียฟนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการด้านทหารเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วทำไมเราถึงจะไม่ต้องการที่จะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดภายใต้ฮูดของเคียฟจากความกังวลเกี่ยวกับคอร์รัปชันหรือความแปลกประหลาดต่างๆที่อาจจะเจอในเมื่อเราลงทุนที่นั่นมากมายเหลือเกินก่อนหน้านี้รายงานของ AP ระบุว่าการสั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหลายคนเมื่อไม่นานที่ผ่านมาของเซเลนสกี้กำลังจะกลายเป็นแสงสว่างที่ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจสอดส่องใส่ประเด็นปัญหาประการหนึ่งซึ่งคณะบริหารของโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาละเลยเพิกเฉยเสียเป็นส่วนใหญ่นับตั้งแต่สงครามกับรัสเซียระเบิดขึ้นมานั่นก็คือประวัติของยูเครนที่ฉาวโชว์ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างดุเดือดและการมีธรรมาภิบาลที่ง่อนแง่นขณะที่คณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เร่งผลักดันให้มีความคืบหน้าในการจัดหาและจัดส่งความช่วยเหลือมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ทั้งในรูปของการสนับสนุนทางการทหารเศรษฐกิจและการอุดหนุนทางการเงินโดยตรงให้แก่ยูเครนรวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมพวกชาติพันธมิตรของอเมริกาให้กระทำตามด้วยนั้นมาถึงตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญแรงกดดันที่จะต้องให้หวนกลับมาพิจารณาอีกครั้งถึงความกังวลใจที่มีกันมานานแล้วที่ว่ายูเครนเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นผู้รับความช่วยเหลืออเมริกันซึ่งทะลักหลั่งไหลเข้าไปอย่างมหาศาลสำนักข่าวนิวยอร์กไทม์สำนักข่าว RT News และสำนักข่าว APเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและแอดมินก็จะได้หาข่าวสารมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันอย่างนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ